่าวแรกหลายๆคนรออยู่นะครับเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นฮอตบนโลกโซเชียลเลยนะครับเมื่อนางเอกสาวอย่างคุณไอซ์ปรีชญาเนี่ยอยู่ดีๆครับก็มีคนมาทวงแฟนคืนใน Instagram ของตนเองนั่นก็คือน้องคุกกี้ออนลินนั่นเองนะครับมาโพสต์บอกว่าผู้ชายที่คบอยู่เนี่ยนะไปคุยกับคุณไอซ์อยู่ไม่อยากให้คุณไอซ์โดนหลอกเลยตอบ direct message ทีอ่ะอันนี้คือเรื่องหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันในช่วงที่เรื่องนี้กำลังเป็นข่าวขึ้นมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับคือคุณกันชลัดได้มีการโพสต์ทวงคืนเสื้อ Chanel แบรนด์หรูแบบนี้บอกว่าเอามาคืนเถอะเพราะมีคุณค่าทางใจเลยโอ้โหพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจริงๆคุณไอซ์จะว่ายังไงออกมาเคลียร์แล้วไปดูกันครับแชทนั้นน่ะเป็นของไอซ์แหละค่ะแล้วก็จะท้าความเลยว่าไอ้เรื่องแย่งแฟนเรื่องอะไรจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะจริงๆเรารู้จักกับคนนี้มั้ยคะรู้จักกันยังไงบ้างคะไอ้เรารู้จักกันจริงๆมั้ยหรือว่ากําลังจะมีแค่รู้จักค่ะเพราะว่าเขาได้เรค IG มาใน Instagram เขาเข้ามาจีบเราเขาได้เรคมาว่าอยากจะคุยเรื่องงานจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้เรคมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยตอบเลยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องงานแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีการติดต่อกันเกิดขึ้นเนี่ยเขาติดต่อมาว่าอยากจะคุยเรื่องงานด้วยเป็นการร่วมหุ้นเกี่ยวกับบริษัทซึ่งอันนี้เป็นเรื่อง business เนาะเราก็คุยเองเขาก็คุยกับเรามาในลักษณะที่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุยงานนะเราว่ามันน่าจะมากกว่านั้นแล้วเราก็งงๆนิดนึงแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจแหละว่าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็มีการคุยถามว่าคุยยังไงก็คุยปกติเลยค่ะคือไอ้ก็ไม่ได้มีใครไอ้โสดซึ่งการที่มีคนเข้ามาคุยก็มันเป็นเรื่องปกติเขามีใครหรือเปล่าอันนี้ไอ้ไม่ได้มันไม่ถึงกับขั้นว่าคุยกันมากถึงขั้นเราต้องไปสืบว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงมีแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่ทราบตรงนั้นเลยก็งงก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาส่งในเมสเซจมาเพื่อจะเคลียร์กับเราอะไรเงี้ยเราให้โอ้ถ้าเห็นก็คงต้องคุยแล้วล่ะค่ะแต่ประเด็นคือว่า direct message เนี่ยมันน้อยมากที่จะอ่านเจออ่ะมันต้องนั่งไล่ดูถ้าไม่ใช่เรื่องงานไอ้ก็สกิปเลยไอ้ก็แบบเพิ่งเห็นข่าวแล้วก็เอ๊ะคืนเสื้ออะไรยังไงเพราะว่าไอ้ก็รู้จักเขานะทำไมเขาไม่ติดต่อไอ้มาเองล่ะเขาบอกว่าเราปฏิเสธเขาเหมือนไม่ขาดติดต่อมาหลายเขาทวงหลายรอบแล้วเขาบอกไม่จริงเลขาทวงซึ่งไอ้ก็ไม่รู้ว่าเลขาจริงเลขาปลอมมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าจะเป็นเลขาของเขาซึ่งไอ้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงจะเข้ามารับของที่บ้านถามว่าใครจะกล้าให้มาที่บ้านต้องแยกว่าขอยืมกับให้ยืมไม่เหมือนกันคือไอ้ไม่ได้ขอเขายืมนะเขาให้เรามาเองคือเขาอยากให้เราใส่เพื่อโปรโมทเขาคือเอาแรกตั้งแต่แรกเลยคือเขาได้เรค IG มาว่าอีกแล้วเนาะได้เรคด้วยเดี๋ยวแล้วเนาะว่าจะส่งเสื้อให้แต่โดยส่วนตัวแล้วรู้จักกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มาไปหายๆอะไรเงี้ยก็เราก็พออันนี้ก็คือ direct มาอีกว่าจะส่งเสื้อเพื่อจะให้ PR ได้มั้ยแล้วก็โอเคได้ส่งมาสิอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกอะไรเงี้ยก็ขอที่อยู่ขอเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเขามีหมดนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีการส่งเสื้อมาจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้เรายืมเสื้ออันเนี้ยใส่ไปเลยใส่สีอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยซึ่งพอไอ้ก็ไม่เข้าใจเจตนาของเขาว่าทำไมเขาไม่คุยกับไอ้เองเขาต้องไปโพสแบบนั้นเขาต้องการอะไรไม่จำเป็นเลยอยากจะให้คืนด้วยวิธีไหนก็ได้หมดแต่เพียงแต่ว่าใช่เราต้องคุยกันสิคือเรารู้จักกันเราไม่ได้ไม่รู้จักกันเคลียร์กันไปทั้ง2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องการที่จะไปแย่งแฟนใครนั้นเนี่ยไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นฝ่ายดิเรกมาเองแล้วก็จะมาคุยเรื่องงานด้วยก็เลยยอมคุยด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีแฟนมาก่อนเรื่องนี้จบไปอีกเรื่องนึงที่เหมือนจะแซงเรื่องแรกไปแล้วก็คือเรื่องของการยืมเสื้อกับคุณกันชลัดไอก็บอกเลยบอกว่าแยกให้ถูกนะคะให้ยืมกับขอยืมมันไม่เหมือนกันเขาให้ไอ้ยืมมาเองและที่สำคัญทำไมถึงมาทวงผ่านกันแบบนี้ทำไมถึงไม่มาทวงกันโดยตรงทำแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าก็งงเหมือนกันอันนี้คือที่คุณไอ้บอก
คลียร์กันจบทั้ง2ประเด็นถามเราเคลียร์ไหมค่อนข้างเคลียร์มากและชัดเจนไอเป็นคนตอบคำถามชัดเจนอยู่เสมอเราถึงบอกว่าอ่ะเดี๋ยวรอฟังไอก่อนเรื่องเหมือนจะจบครับแต่ก็ยังไม่จบซะทีเดียวเพราะอะไรเมื่อเราเข้าไปตามเลื่อนดูในคอมเมนต์เนี่ยถ้าเกิดใครจำได้กันชลัดคนนี้เนี่ยเคยสนิทสนมกับกลุ่มของคุณอ้ําพัชราภาเราเองก็เคยนำเสนอข่าวไปเขามีการลง IG Story กันมีไปเที่ยวทะเลกันจำได้ไหมนะและพอมีประเด็นดีขึ้นมาครับทางด้านของพี่หนิงปณิตาก็ไปคอมเมนต์ใน IG คุณไอซ์บอกว่าสงสารน้องจังเฮ้อน้ำท่วมปากสู้ๆนะคะสู้ตายสู้ตายสู้ตายคือเป็นอีโมติคอนสู้ตาย2นิ้วขึ้นมาแบบนี้นะครับนอกจากนี้ทางด้านของน้องสาวพี่หนิงอย่างพี่แนนก็มาคอมเมนต์ที่ใต้เตียงดาราที่ลงข่าวนี้เหมือนกันบอกว่าคืออยากเกาะกระแสเขางี้ถอสมตั้งนานไม่โพสต์เพลียอยากดังไปปะนี่อันนี้คือที่พี่แนนโพสต์นะครับซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่อ๋องคงไม่ต้องอธิบายอะไรก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้จะยังไงต่อแต่ประเด็นคือหลังจากที่ไอซ์ให้สัมภาษณ์ไปกับกรณียืมเสื้อขอยืมหรือให้ยืมล่าสุดกันชลัดเองครับก็ไม่พลาดที่จะมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้กับดาราเดลี่ฟังครับบอกว่าไอซ์เองกับเขาเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วเราได้มีไปดูที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้ก็อยากพูดตรงๆเพราะว่าคุณการเขาทำงานด้านศิลปะก็ต้องพูดตรงอันนี้คือที่คุณการเขาบอกเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเก่าจะเป็นเสื้อเก่าที่หาไม่ได้อีกแล้วหมดแล้วหมดเลยมีเงินเท่าไหร่ก็หาไม่ได้เขาบอกว่าเราส่งไปให้โปรโมทถ้าให้โปรโมทคุณเคยแท็กกลับมาเราบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆที่เคยส่งเสื้อให้เขาไม่ใช่เสื้อตัวนี้จะเป็นแบรนด์สตรีทแวร์ส่วนเรื่องเกาะกระแสนั้นคือเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นข่าวอะไรกับใครเราเองไม่ใช่ดาราผมไม่ได้อิงกระแสเพราะไม่งั้นคงไปเล่นละครเป็นดาราไปแล้วตนเองจริงพูดว่าเขาได้ตัวนี้ไปได้ยังไงโดยที่เขามาที่คอนโดเขามาที่ห้องเสื้อผ้าแล้วก็เลือกเสื้อตัวนี้และอีก2แบรนด์เราเองโอเคอยากเอาไปใส่ก็เอาไปหลังจากนั้นเราโดนเขาบล็อก IGเพราะถ้าไม่ให้เกียรติกันคงไม่บล็อก IG หรอกซึ่งเหตุที่ต้องขอเสื้อคืนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนสนิทตนเห็นเสื้อตัวนี้ใน IG แล้วอยากยืมไปใส่บ้างก็ไปว่าบอกไปว่าของในอยู่กับคุณไอซ์เพื่อนก็บอกว่าก็ไปทวงคืนสิเลขาก็เลยไปทวงเขาก็บอกว่าจะไปคืนเองที่บ้านเราเคยทักไปใน LINE ก็ไม่ตอบจะให้ทำยังไงโดนบล็อก IG มันจะรู้สึกยังไงมันก็แรงพอตัวตอนนี้เขาไม่ส่ง DM ใน IG มาแต่ตนเองรู้สึกว่าเวลาโดนไม่ให้เกียรติกันแล้วมันรู้สึกแย่เราเองอยากส่งตัวแทนไปมากกว่าและเขาพูดไม่ดีกับเลขาผมอีกเราไม่งกอยากเอาตัวไหนเรายินดีแต่ตัวนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆและมันไม่มีแล้วส่วนหลังจากนี้คุณกันบอกว่าคงจะอยู่เงียบๆนะครับหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์มาต่อคุณไอก็ไม่รอช้าครับมีการโพสต์ IG Story แบบรัวๆไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์มาแบบที่เราไม่ต้องไปขุดคุยและย้อนดูกันเลยนะจ๊ะเริ่มต้นข้อความจากแชทที่หนุ่มกันเนี่ยบอกมาบอกว่าจะส่งเสื้อไปให้นี่ก็คือเรื่องราวนี้ทั้งหมดด้านไอเองก็มีการส่งที่อยู่ส่งเบอร์ให้แล้วก็ได้รับเสื้อเรียบร้อยคือคุณกันเนี่ยเขาก็ทักมาบอกว่าไอสามารถส่งเสื้อกับหมวกไปให้ไอใส่ได้ไหมแบบนี้นะครับคุณไอก็ตอบว่าก็ได้ก็เหมือนที่เขาเล่านะครับและไอเองก็ยังชี้แจงถึงเรื่องที่บอกไม่เลขาพูดไม่ดีข้อความบางส่วนบางตอนของไอบอกว่าพูดไม่ดีกับเลขาคืออะไรเอ่ยเช็คเลขาคุณด้วยสื่อสารกับคุณยังไม่ได้เข้าใจกันเลยนะคะไม่รู้คนนี้เป็นเลขาคุณหรือคุณที่งงปฏิเสธไปเพราะคุณให้ใครก็ไม่ดูโทรมาเราไม่ได้สะดวกเวลานั้นๆทันทีที่คุณต้องการไม่ได้สามารถพกเสื้อคุณไปได้ทุกที่แล้วเลขาจริงปลอมใครจะรู้คะเลขาคุณบอกจะให้ไลน์แมนเข้ามารับที่บ้านตอนนี้นี่บ้านเรานะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็บอกอีกบอกว่าไม่รู้ติดต่อคุณได้ไหมนะเพ
ราะไม่รู้คุณบล็อกใครบ้างแล้วคุณทักไลน์เรามาตอนไหนไม่รู้จริงๆกรุณาเข้าใจด้วยนะคะคิดดีๆถ้าคุณมีไลน์เราจริงเราก็ตอบไปแล้วเนาะเราติดต่อคุณไม่ได้เองอย่าเที่ยวไปพูดว่าคุณติดต่อเราไม่ได้เราไม่เคยคิดร้ายกับคุณเพราะเราเคยเป็นคนรู้จักกันแต่คุณก็ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เสื้อก็ไม่ได้ไปขอยืมเอามาให้ยืมเองจะทวงคืนก็ติดต่อมาคุณให้เลขาคุณติดต่อมาทำไมล่ะคะทำเหมือนไม่ใช่คนเคยรู้จักนี่นะครับแล้วก็ยังโพสต์ข้อความที่ทักกันไปแล้วไม่ตอบด้วยนี่นะครับที่เราให้ดูอ่ะคืออันนี้นะครับแล้วก็มีพิมพ์บอกว่าใครหรือที่ไม่ตอบและบล็อกไปก่อนกันแน่งงมากแล้วออกมาพูดให้คนอื่นดูแย่เราเสียหายมันไม่ดีนะจ๊ะกันนี่ครับแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าคนเคยรู้จักกันเพื่อนๆที่เป็น mutual friends ก็มีมากกว่าหนึ่งติดต่อไม่ยากเลยนะถามกันได้บอกได้มีหลายวิธีเยอะแยะไปหมดเลยตื่นตั้งแต่เช้ามาโพสต์ IG ไม่ง่วงหรอกันเราเป็นห่วงนะแซวเล่นแซวเล่นบรีบรีนี่นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราอัปเดตกันให้ฟังกันกับสตอรี่เรื่องนี้ยาวเลยเนาะแต่เราก็รีบเรียงมาเพราะว่าคุณไอเองเขาก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับต้องติดตามต่อไปไม่รู้ว่าจะจบไหมเรื่องนี้เพราะว่าก็ดูมีอีกหลายประเด็นที่จำเป็นต้องเคลียร์กันตอนนี้เชื่อว่าคนก็มุ่งไปทางคุณกันชลัดแล้วแหละว่าอ่ะเราจะยังไงต่อถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตกัน